สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันที่12เดือนมีนาคมปี2567เราออกไปทำงานกันเช่นเคยค่ะเมื่อวานเราไปทาสีมาวันนี้เราไปทาสีกันต่อค่ะเพราะงานทาสียังไม่เสร็จเรียบร้อยดีอากาศวันนี้หนาวเย็นกว่าเมื่อวานเยอะเลยค่ะเดี๋ยวมาดูข้างทางกันที่สนามตามทุ่งกว้างต่างๆกลายเป็นสีขาวนวลๆนั่นแหละคือน้ำแข็งที่เกาะตามยอดหญ้าเลยค่ะชนบทสองข้างทางของที่นี่สวยงามประทับใจเห็นทุกวันก็ไม่รู้สึกเบื่อเลยวันนี้ถึงแม้จะหนาวจัดแต่มองดูโน่นสิมีสีเหลืองอ่อนๆเกาะตามยอดไม้ที่อยู่ไกลโพ้นโน้นให้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานแดดก็จะมาเมื่อมีแดดมาแดดก็จะมาเผาผลาญน้ำแข็งที่เกาะอยู่ตามยอดหญ้าแล้วก็บรรดาสัตว์ในฟาร์มก็จะได้ออกมาและเล็มกินหญ้ากันอย่างมีความสุขของเราเมื่อมาถึงวันนี้สีที่เรารองพื้นไว้หรือเรียกว่าไพรเมอร์เมื่อวานนี้สีแห้งแล้วคุณลุงก็ทำการยาแนวเพราะว่าสีเดิมที่ทาไว้เมื่ออยู่นานเข้าระหว่างเนื้อไม้ที่ต่อเนื่องกันก็จะมีการแตกและที่ลงยาไว้ของเก่าก็จะมีร่องมีรอยเราก็เลยทำการยาแนวหรือที่เรียกว่าคอกกิ้งทับลงไปเพื่อให้ร่องรอยตัดรอยต่อต่างๆนั้นหายไปเมื่อทำเสร็จคุณลุงก็เอาสีที่เรียกว่าโคตติ้งก็คือสีแท้สีที่ทาครั้งสุดท้ายนั่นเองมาทำการคนๆๆๆเพื่อให้สีในกระป๋องผสมกันด้วยดีแล้วก็ลงมือทาสีลูกค้าบอกว่าเพดานไม่ต้องทาแล้วหนเดียวใช้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ห่วงที่จะต้องไปทาเพดานคุณลุงเริ่มลงมือทาข้างฝาบ้านให้ทั้งข้างฝาห้องโดยสีที่ทาสีโคตติ้งนี้จะออกสีฟ้าอ่อนๆหน่อยนึงและการทาสีคุณลุงก็ใช้ตัวโรเลอร์โรเลอร์จะทำให้การกลิ้งหรือที่เรียกว่าลูกกลิ้งแหละกลิ้งสีได้ละเอียดและเรียบเนียนเสมอกันเพียงแต่ว่าตามขอบและรอยต่อต่างๆคุณลุงจะต้องเว้นว่างไว้เดี๋ยวก็คงจะต้องใช้แปรงเพื่อมาทำการทริมหรือซ่อมแซมรอยต่างๆที่ยังตกค้างอยู่ดูสินอนลงไปทาที่พื้นเลยเราอายุมากแล้วค่ะการนั่งยองๆการโก่งหรือการนั่งขัดสมาธินั่งลงไปทาติดพื้นจะทำให้ปวดเมื่อยหลังและสะโพกเป็นอย่างยิ่งและการที่คุณลุงล้มตัวลงไปนอนเพื่อจะทาเพื่อจะให้ความสม่ำเสมอของสีและแรงจากการกดโรเลอร์เป็นไปด้วยดีนั่นเองลงทุนมากเลยเนาะThank you.
แล้วก็เป็นเวลาที่ฉันจะได้มีโอกาสทาสีบ้างละฉันขออนุญาตคุณลุงทาคุณลุงก็บอกว่าไปเอาสีใส่กระป๋องใบเล็กแล้วเอาแปรงมาทาชอบมากค่ะเมื่อไรก็ตามที่ได้มีโอกาสร่วมทำงานด้วยฉันจะมีความสุขเป็นที่สุดหรือว่ามันมีนิสัยจับกางติดมาก็ไม่รู้สินะแต่เปล่านะตอนที่ฉันอยู่ไทยน่ะฉันเป็นถึงผู้จัดการแผนกในบริษัทของฝรั่งเชียวนะงานจับกางนั่นเหรอไม่เคยได้ทำหรอกค่ะตอนอยู่ไทยแต่มาอยู่ที่นี่ทำทุกอย่างและก็มีความสุขในการทำมากทีเดียวฉันก็ออกจะไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่ก็ได้คุณลุงนี่แหละคอยสอนว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างอย่างน้อยฉันก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานของเราในวันนี้ที่เราได้ทำงานร่วมกันสีเสร็จเราก็เอาไอ้ตัวขอบนั่นแหละเขาเรียกว่าคราวโมสเอามาติดกลับเข้าไปเพราะว่าด้านบนเราไม่ต้องไปซ่อมสีเพียงแต่เราติดคราวโมปิดลงไปก็สวยงามแล้วไอ้คราวโมเนี่ยคุณลุงหอบกลับบ้านมานะเราเอามาทาสีพ่นสีให้ที่บ้านแล้วก็ถือกลับไปทาตอนนี้ฉันก็ได้ช่วยอีกแล้วล่ะช่วยจับบ้างช่วยยิงตะปูบ้างอันนี้คือเนลกันค่ะเครื่องมือที่เราซื้อเข้ามาช่วยในการทำงานเนลกันก็เหมาะกับงานบางชนิดเท่านั้นเองเราไม่ได้สามารถใช้ได้กับทุกงานจากนั้นเราก็ทำการติดตั้งเชลที่เราเอาออกไปตั้งแต่แรกมีเชล2ชนิดและลูกค้าก็ให้ทาสีด้วยเราก็ทำการติดตั้งเชลและทำการทาสีให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นงานวันนี้ของเราก็เสร็จสิ้นลงด้วยดีทุกอย่างออกมาดูสิสวยงามไหมล่ะThank you.
ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่แวะมาชมการทำงานของเราสองตายายในชนบทของสหรัฐอเมริกาแล้วเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบาย